เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายสวัสดีเช้าวันใหม่เช้าวันที่5วันนี้วันที่5แล้วนะเช้าวันที่5เดือนมิถุนายน2567วันนี้จะมาภาพเดินทางเข้าที่เข้าจังหวัดลำพูนตอนนี้อยู่ที่ตำบลเหมืองง่าตำบลเหมืองง่าจังหวัดลำพูนก็อีกประมาณ3-4 กิโลเนาะ 3-4 กิโลก็จะถึงประมาณ3กิโลจะถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารก็จะไปกราบสักการะพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปทางอุบาศีวิชัยที่ดอยตินะญาติโยมทั้งหลายการเดินครั้งนี้มีโอกาสได้สักการะพระธาตุพระธาตุพนมพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็จะไปพระธาตุธริพุนชัยคิดว่าเข้าลำปางก็จะไปสักการะพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุเจ้าลำปางหลวงอันเป็นที่พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปางเนาะที่คนมักจะไปกราบไปขอพรอันนี้ก็จะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่สี่พระธาตุพนมพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุธริพุนชัยแล้วก็พระธาตุลำปางหลวงนะญาติโยมวันนี้ตอนเช้านี้ได้มาพักอยู่ที่เป็นร้านกาแฟอเมซอนเนาะร้านกาแฟอเมซอนแยกสีสองเมืองซึ่งเช้าสระตรงนี้ยังไม่เปิดสระน้ำยังไม่เปิดแต่ว่าน้ำบริเวณที่ร่องน้ำนี่ก็เปิดแล้วนะน้ำไหลลินน่าบรรยากาศดีมาก เขาจะมีมุมที่เป็นสวน มุมที่เป็นสวน มุมที่เป็นสวนน่าพักผ่อนร้านของ ร้านกาแฟของอเมซอน ทุกแห่งจะมีการจัดสวนแบบนี้ก็เป็นสวนที่ร่มรื่นเห็นอย่างนี้ก็ใช้งบประมาณหลายตังค์อยู่นะเป็นหลักแสนหลักล้านอยากได้แต่คงไม่มีปัญญาทำอ่ะ ไม่มีงบประมาณทำนะก็ไม่แน่เนาะอนาคตข้างหน้าถ้าค่อยๆทำไปก็อาจจะเป็นไปได้จัดสวนที่วัดบรรพชิตเป็นมุมต้อนรับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่จะมาแวะมาเยี่ยมมาแอวหาที่วัดบรรพตเนาะต่อไปในอนาคตอาจจะเห็นมุมอย่างนี้อยู่ที่วัดบรรพตบางก็ได้ร่มรื่นบรรยากาศดีมากร่มรื่นดีมากธรรมชาติบำบัดเดินกลับลำปางนี่ไม่เหนื่อยไม่เน้นระยะทางเท่าไหร่พักผ่อนตามรายทางไปจุดไหนที่น่าพักก็จะพักญาติโยมวันนี้ก็ไปถึงพระธาตุธริพุนชัยแล้วก็จะไปดูเรื่องโทรศัพท์ที่ตกเมื่อวานจะไปซ่อมดูได้หรือเปล่าถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องหาวิธีการเอาข้อมูลออกแล้วก็คงจะมีต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะมาเปลี่ยนเพื่อต้องทำงานเมื่อคืนนี้ก็ญาติโยมหลายท่านไม่ได้โทรมาเนื่องจากว่าโทรศัพท์เสียก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เวลาจัดรายการมักจะมีคนโทรเข้ามาแต่พอไม่ได้โทรเข้ามาก็ดูเหงาๆเหมือนกันคนจัดแล้วก็คนญาติโยมทั้งหลายก็คงรู้สึกหงุดหงิดใจที่ไม่ได้โทรมาบางคนก็โทรมาแล้วก็อาตมาจัดรายการอยู่ก็เลยไม่รับเนาะเพราะมันจะทำให้สัญญาณที่เราจัดรายการมันเสียครับก็ตอนนี้ผิวเข้มมากเข้มมากถึงไปถึงลำปางก็คงจะเข้มมากที่สุดแล้วจะเดินทางต่อละญาติโยมจะเดินทางต่อตอนนี้ก็จะเตรียมตัวออกเดินทางสัมภาระมีแค่นี้เนาะสัมภาระไม่มีอะไรมากมีแค่ที่ญาติโยมเห็นนะ
อันนี้คือสัมภาระที่เดินทางเข้าของเครื่องใช้ประจำตัวนี่ก็เป็นผ้าสำหรับที่ใช้ดึงใช้อะไรดิใช้แขวนสัมภาระไว้ที่บ่าเพราะไม่งั้นนี่มันหลุดก็ต้องแขวนติดตามเดินจะเดินไปพระธาตุธาริพุทธไชยครับพระธาตุธาริพุทธไชยวัดมหาวิหารที่ใจกลางเมืองลำพูนครับติดตามกันไปเดี๋ยวถ้าไปถึงที่นู่นจะมาก็จะไลฟ์สดให้ดูพระธาตุธาริพุทธไชยในช่วงของวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายแยกสีสองเมืองสีสองเมืองแยกสีสองเมืองมีปลาอยู่น้ำตกห้องน้ำสะอาดเดี๋ยวเริ่มจากจุดนี้ปล่อยน้ำมาลงตรงนี้นะก็ไหลล่อไปจนถึงจุดนี้ใช้ก่ออิฐแบบนี้สวยดีด้านหน้าของอเมซอนอาจารย์เอาอาหารและน้ำไว้ที่ห้องของโยมนะอย่าสาธุนะปั๊มแห่งหนึ่งที่แยกสีสองเมืองเอาละญาติโยมก็จะเดินต่อไปเนาะอำนวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามไลฟ์สดของอาตมาภาพธรรมยถาเพื่อการศึกษามีความสุขความเจริญตลอดวันตลอดปีตลอดไปเทอญอายุวันโนสุขังพระลัง